ช่องเจแปนลาวญี่ปุ่นลาวเจแปนลาวสวัสดีค่ะทุกคนตื่นแล้วค่ะจากช่องเจแปนลาววันนี้จะพาเด็กๆเดินเล่นนะคะด้วยนะคะคอนนิชิวาบายจ้าวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเดินเล่นนะคะซัมโปโอปจางทักทายคุณยายแกอยู่คนเดียวไม่ไม่จอฉันรถแกมีหนวดมาช่วยค่ะโอ้ขอโทษค่ะวันนี้เราจะพาเด็กๆ เดินเล่นไปดูลูกออสในทุ่งนาใช่ไหมเกศวันนี้เราจะไปดูลูกออสกันที่ทุ่งนานะคะโดยรถลากแคมปิ้งที่เราเพิ่งถอยใหม่นะคะซื้อมาในราคา 6,000 เยนจะรอดหรือเปล่าแม่ป้าไม่ได้มาด้วยสลับกันเข็นกับนี่จังวัยรุ่น2คนไม่เมื่อยหรอเมื่อยสิครับสนุกเลยตัวเล็กสนุกเลยพี่สาวเริ่มบ่นแล้วอยากนั่งด้วยเลยบอกว่าให้เข็นข้ามสะพานนี้ก่อนแล้วค่อยนั่งนะคะวันก่อนที่น้ำป่าไหลมานี่กิ่งไม้เศษยงเศษหญ้ายังอยู่เต็มเลยนั่งเข็นมาเบรกรถมาหยุดมาเลยเสบียงเราพร้อมค่ะทั้งน้ำดื่มทั้งขนมทั้งผลไม้ตอนนี้พักยังไม่ถึงไหนเลยค่ะอันนี้เมลอนเดี๋ยวกินเมลอนจะเมลอนแล้วจะแผ่นเค้กจะเมลอนโอเคเรามีทั้งเมลอนและแผ่นเค้กแผ่นเค้กอันน้องดิกะนั่งด้วยให้น้องดิกะด้วยให้น้องดิกะถือแผ่นเค้กชิ้นหนึ่งเองก็ขาดีๆต่อยเล่นลงนี่เองจะเอาสเปซใหญ่ขนาดไหนมีคุ้งจะต้องมาเปลี่ยนนิดโตไม่มันนั่งแค่นั้นนั่งข้างๆไงนั่งดีๆโอเคให้น้องชิ้นหนึ่งรองเท้าเอาเก็บทีมงานวัยรุ่นกำลังกินกันใหญ่เลยนะอยากกินอะไรเมลอนมินาโตกินแพนเค้กด้วยที่แม่จ๋าทำเมื่อเช้าน้องลิกากินอะไรน้องลิกาก็กินแพนเค้กกล้วยด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเอาฝาทิ้งแม่ขอชิ้นหนึ่งพึ่งไก่น้ำหนักตอนนี้พวกเขา3คนก็อยู่บนรถเข็นกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ครึ้มแล้วค่ะไม่ร้อนแล้วใช้ได้เลยน้ำหนักประมาณ50โล3คนเกือบ50โลเดี๋ยวเราจะไปดูทุ่งนากันนะคะว่า
ลูกออสทุ่งนาญี่ปุ่นนี่จะตัวเล็กก็ตัวใหญ่สนุกสนานเลยค่ะแต่แม่เนี่ยช่วงนี้โอจีจังโอบาจังมาปลูกผักกันนะคะมาถอนหญ้าปลูกผักกันค่ะยกกินน้ำกันอีกแล้วค่ะอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยเราเตรียมน้ำจากที่บ้านมาให้คนละขวดใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแม่ว่าหนูถือไว้ข้างนอกไว้ข้างในนี่แหละเพราะว่ามันร้อนมากแล้วหนูรู้ว่าจะกินน้ำบ่อยอ่ะเก็บแค่ของน้องพอเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรถอนหญ้าอยากกินน้ำหรอไม่ต้องทำอะไรถอนหญ้าไงถอนหญ้าโอเคเดี๋ยวน้องเอาทิ้งนะหนูจับของน้องไว้ดีนะให้น้องกินน้ำเสร็จก่อนก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะหอบลูกหอบเต้าเดินเล่นขี่รถเล่นตามอัธยาศัยแล้วแต่ใครจะถนัดหรือชอบแบบไหนนะคะถึงทุ่งนาแล้วนะคะกำลังพักกินเมลอนกันอยู่กองทัพต้องเดินด้วยท้องไม่รู้ว่าไอ้พวกที่อยู่ในรถเข็นนี่มันเหนื่อยกันตรงไหนนะคะ แม่ขอเมลอนชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่หยุดก่อนโอเคป้ายใจจะปักหมุดเตรียมสร้างบ้านใช่ใช่พี่สาวเข็นใหญ่เลยเสียงรถไฟมาซ้ายมือเป็นรางรถไฟค่ะไปเรื่อยๆใกล้ถึงแล้วตรงนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงที่ดูลูกออสก่อนแล้วค่อยลงไปเข็นไปโต๊ะนั่งดีๆใกล้ถึงทุ่งนานาที่มีลูกออสแล้วนะคะโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยอากาศอบอ้าวถึงแล้วลูกออสถึงแล้วถึงแล้วค่ะเป็นนาเล็กๆลูกออสลูกออสตัวโตๆนะคะนายญี่ปุ่นระวังระวังหัวทิ่มนะลูกออสใหญ่มั้ยใหญ่หน้าก็อ้วนด้วยหน้าอ้วนเหมือนหน้ามิโตะเลยใช่ลูกออสเยอะมากเลยอ่ะลูกออสนี่ไงนี่ไงนี่ไงกบอันนี้มันโตแล้วไง
พอมันโตแล้วหางมันก็เริ่มหายแล้วมันก็เลยเป็นกบถ้าตอนเล็กๆมันเรียกว่าเป็นลูกออดนี่เหรอใช่นี่มันกบใช่แต่มันก็จะตัวโตไปกบเล็กมากโอ้ยนี่ไงลูกออดลูกออดญี่ปุ่นลูกออดกบญี่ปุ่นไหนโอ้ยหัวมันเหมือนหัวปลาช่อนเลยอ่ะหัวปลาช่อนกบใหญ่มากหรือเปล่าอ่ะมันวิ่งไปไอ้มันวิ่งหนีเลยรถมาไปแล้วไม่มาปลาลูกออฟเล่นมุกอะไรกันเนี่ยนี่เป็นกิจกรรมยามว่างในวันอาทิตย์วันที่เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันนะคะพาเด็กๆมาดูลูกออดที่ทุ่งนานะคะวันนี้อากาศอบอ้าวมากเลยค่ะขอจบคลิปมาดูลูกออดที่ทุ่งนาที่ญี่ปุ่นแค่นี้นะคะแม่ออดอยู่ไหนกบแม่ไม่ได้ต้องลาไปก่อนกบอยู่นี่เดี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วนะมิโตอากิบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายมิโตบ๊ายบายมิโตหันมาบ๊ายบายเขาเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เจ๊แป้แล้วก็คุณค่าขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะถ้าชอบครอบครัวเราชอบคอนเทนต์อยู่นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีแผนว่าเดือนหน้าเราจะไปเที่ยวกันยาวๆเลยค่ะบ๊ายบาย